เวลา 17:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐนายกเนติบัณฑิตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่73ประจำปีการศึกษา2563สมัยที่74ประจำปีการศึกษา2564และเนติบัณฑิตประจำปีการศึกษา2562ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรจำนวน 1,660 คนเนติบัณฑิตยสภาได้ตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นเพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเนติบัณฑิตต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ควรจะถือเพียงขอบเขตของกฎหมายจำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญดังนี้เนติบัณฑิตไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่กล่าวคือในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนในการรักษาอำนาจตุลาการย่อมต้องปฏิบัติงานด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบและเป็นธรรมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายย่อมมีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางกฎหมายอย่างเที่ยงแท้ถูกต้องและในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งย่อมต้องร่วมกันผดุงความยุติธรรมในแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองหากทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ครบถ้วนดังนี้กระบวนการยุติธรรมของไทยก็จะพัฒนาก้าวหน้าอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างบริบูรณ์